ประจำเดือนกับสาวๆอย่างเราเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะคะบางคนรู้สึกไม่สบายตัวทุกครั้งที่มาพอไม่มาก็รู้สึกไม่สบายใจแต่ก็นั่นแหละค่ะถึงเราจะมีประจำเดือนกันทุกๆเดือนสาวๆนูเกิลบางคนที่เพิ่งเริ่มมีประจำเดือนก็มักจะมีความกังวลกับอาการแปลกๆบางอย่างวันนี้พี่แอนเจนและคอลัมน์ Help Me จะมาตอบคำถามที่คาใจสาวๆนูเกิลกันมากที่สุดค่ะคำถามแรกอายุ13ปีแล้วประจำเดือนยังไม่มาเลยผิดปกติหรือเปล่าพี่เอ็นเจขอตอบเลยว่ายังถือว่าปกติอยู่ค่ะเพราะตามทฤษฎีแล้วประจำเดือนจะมาครั้งแรกในสาวๆอายุ 9-15 ปีไม่ควรช้าหรือเร็วกว่านั้นสำหรับสาวๆที่อายุ13ปีแล้วแต่ประจำเดือนยังไม่มาก็ให้ลองสังเกตอาการไปสักระยะนึงก่อนค่ะถ้าจนถึงอายุ16ปีแล้วประจำเดือนยังไม่มาค่อยไปพบคุณหมอค่ะคำถามที่2ประจำเดือนมามากแค่ไหนถึงเรียกว่าผิดปกติใครที่กำลังกังวลเรื่องปริมาณของประจำเดือน PNJ ขอบอกทริคสังเกตด้วยตัวเองง่ายๆค่ะถ้าเรามีประจำเดือนมากกว่าปกติจนต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยเกิน5ครั้งต่อวัน PNJ ว่าเราต้องไปพบคุณหมอได้แล้วค่ะและอีกคำถามที่คาใจสาวๆมากที่สุดก็คือประจำเดือนมาบ่อยเกินไปแล้วทำยังไงดีสำหรับสาวๆนูเกิลที่เพิ่งเริ่มมีประจำเดือนอาจจะกังวลกับอาการที่ประจำเดือนมาบ่อยจนเหมือนเป็นประจำวันหรือประจำสัปดาห์ PNJ ขอบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลค่ะในช่วง 1-2 ปีแรกของการมีประจำเดือนเราจะมีอาการประจำเดือนมามากและบ่อยจนผิดสังเกตเกิดจากการที่สมองสั่งงานให้ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนยังไม่คงที่แต่ถ้าน้องๆมีอาการแบบนี้เกิน2ปีพี่เอ็นเจว่าเราต้องไปพบคุณหมอได้แล้วค่ะสำหรับสาวๆที่ยังมีข้อสงสัยเรื่องประจำเดือนคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างค่ะแล้วกลับมาพบกับคอลัมน์ Help Me ได้ทุกวันพุธที่1และ3ของทุกเดือนนะคะกด Subscribe จะได้ไม่พลาดรายการมีสาระแบบนี้แล้วอย่าลืมนูเกิลเปลี่ยนตัวเองให้สวยไม่ใช่เรื่องยาก